ตอนนี้3ทุ่มนะคะนี่ค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสมาแบบว่าบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะคือมอสอ่ะเพิ่งไปจิมมาฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็เปิดแล้วนะคะเพิ่งไปออกกำลังกายมาและตอนนี้ก็หิวนะคะว่าจะออกมาหาอะไรกินขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปของมอสนะคะแล้วก็หลายคนได้เห็นว่ามอสอ่ะได้พาไปดูร้านอาหารในลอสแอนเจลิสนะคะได้เห็นราคาอาหารแล้วมีหลายคนอ่ะเข้ามาถามเยอะมากๆเลยว่าในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยมีร้านอาหารแบบว่าริมถนนข้างทางไหมอ่ะอย่าคิดว่าไม่มีมีค่ะที่ลอสแอนเจลิสมีงงอ่ะสิป้าๆเดี๋ยวพาไปดูอยากจะบอกว่าตอนเราออกกำลังกายมามันก็แบบร้อนๆนึกออกไหมแต่ว่าตอนนี้หนาวมากข้างนอก17องศานี่ไงร้านริมถนนที่มอสบอกริมไหมล่ะริมถนนเลยไม่ใช่แบบฟู้ดทรัคนะเป็นแบบว่าตั้งโต๊ะแล้วก็มาวางขายเลยดูไปดูว่าเขาขายอะไรเป็นอาหารเม็กซิกันนะคะก็คือร้านขายทาโก้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีแบบว่าเนื้อแบบหลายชนิดนะคะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดภาษาสเปนนะคะเป็นภาษาของคนมาที่ก่อนกันเราก็คุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องร้านนี้แบบว่าคนเยอะกว่าร้านที่มอสไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอร่อยหรือว่าแถวนี้อาจจะเป็นแบบว่าคนมาที่กันเขาอยู่เยอะนะคะแล้วก็แล้วแต่ย่านแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะร้านอาหารที่เป็นแบบนี้ที่ตั้งวางริมทางอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนเม็กซิกันนะคะที่มาขายทาโก้ ไม่ใช่ฮาลาเปนโยนะโอเคได้มาแล้วนะคะทาโก้ที่เนี่ย1.50 เหรียญใช่ไหมแต่ว่าเขาอะราคาเน็ตๆเลยนะคะไม่มีว่าเราจะต้องจ่ายแท็กหรือว่าภาษีเพิ่มนะคะเป็นแผ่นแป้งคอเทียนะคะแบบว่าทำมาจากข้าวโพดบางอันก็ทำมาจากข้าวทำจากแป้งสาลีนะคะว่าเครื่องในนะคะจะมีแบบว่ากระเพาะหมูมีมันหมูแล้วถ้าจะให้กินให้อร่อยนะคะก็จะมีหอมขาวแล้วก็จะมีพริกของเขานะเป็นแบบว่าฮาลาเปนโยนะพริกใหญ่ๆแต่ว่าเผ็ดมากเลยเมื่อกี้มอสก็ถามเขานะคะว่าปิดกี่โมงเขาบอกว่าปิดเที่ยงคืนนะคะซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่ที่เนี่ยจะปิดตอน4 ทุ่มนะก็ถือว่าปิดดึกอยู่thank you ก็มอสซื้อมาทั้งหมด4 ชิ้นนะคะเขาขายชิ้นละเหรียญ 50ทั้งหมด6 เหรียญเองอ่ะเนี่ยเขามีเครื่องปรุงน้ำจิ้มด้วยนะคะเดี๋ยว
คนเม็กซิกันนะคะเขาจะกินรสชาติเผ็ดคล้ายๆกับเรานะคะจะมีพริกเห็นไหมมีเนี่ยซอสแบบว่าสีสันเป็นยังไงนี่ค่ะชาโก้นะคะที่มอสสั่งมาเดี๋ยวนะมันรวมกันอ่ะก็คือเห็นไหมคะอันนี้มอสขอถอดหน้ากากนะคะเพราะว่าไม่งั้นกินไม่ได้นี่เป็นแบบว่าแผ่นแป้งทอร์ทีที่มอสบอกนะคะเขาก็ห่อมาให้2ชิ้นเพราะว่าว้ายมันร้อนมากเลยอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนหมูแดงนะคะใส่หอมแล้วก็จะให้อร่อยมันต้องใส่มะนาวโอ้ยเดี๋ยวนะไม่ถนัดแล้วก็มีพริกนะคะเป็นไงจะบอกว่ามากินอาหารริมถนนนะคะมอสก็ต้องยืนกินริมถนนนี่แหละค่ะปกติอ่ะเขาจะมีโต๊ะให้นั่งกินแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนเขาออกไปฉันจะบอกว่าถูกใจมากเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหเป็นพริกเผามันจะหอมแต่ว่าเห็นพริกใหญ่ๆอย่างเงี้ยพริกเนี้ยเผ็ดมากไม่น่าเชื่อนะคะที่นี่อเมริกานะคะนี่คือมอสกำลังยืนกินอาหารริมถนนอยู่นะคะแต่หมออยากจะบอกว่าอันนี้คือในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะถ้าเมืองอื่นหรือว่ารัฐอื่นในอเมริกาเนี่ยมอสไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าในลอสแอนเจลิสนะคะเมื่อต้นปีเนี่ยเขาเพิ่งให้ร้านอาหารหรือว่าแผงลอยทั่วไปเนี่ยสามารถขายของแบบว่าริมถนนน่ะได้ถูกกฎหมายนะคะเมื่อต้นปีเองนะคะปี2020คือแล้วก็ใครอ่ะที่จะมาเปิดนะคะจะต้องขออนุญาตกับทางเทศบาลนะคะให้ถูกต้องคือช่วงนี้เป็นช่วง6เดือนแรกใช่ไหมคะเห็นเพราะว่าต้องจ่ายค่าขออนุญาตเนี่ยประมาณ290เหรียญแต่ว่าเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาจะเริ่มจริงจังแล้วนะคะจะต้องยื่นขอใบอนุญาตอ่ะเพิ่มเป็นเหมือน500กว่าเหรียญและถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาสุ่มตรวจแล้วพบว่าไม่ได้มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาจะมีการสั่งปรับผู้ประกอบการด้วยนะคะแต่หมอไม่มั่นใจว่าเขาจะปรับเยอะหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เหมือนแบบอารมณ์อร่วยกันไปก่อนอันนี้ร้านนี้นะคะเขามีใส่สับปะรดให้ด้วยนะคะแก้เลี่ยนเดี๋ยวนะมาขอชิมเปล่าๆก่อนได้ไหมเพราะว่าร้านเนี้ยแป้งเขาจะแบบนุ่มกว่าร้านนั้นนะเหมือนแป้งมันคนละตัวกันอะเหมือนร้านนั้นน่ะเป็นแป้งข้าวโพดอันนี้จะเป็นแป้งเหมือนแป้งสาลีเหรอเจ๋งสิต้องใส่ซอสคือเขาให้มาเยอะมากเลยอะเดี๋ยวนะอันนี้ก็เป็นซอสนะคะก็เหมือนกันนะคะมีซอสมีมะนาวแล้วก็มีผักก็เหมือนเมืองไทยมอสว่านะก็แล้วแต่ว่าร้านไหนซอสแบบอร่อยกว่ากันแต่ร้านนี้คนเยอะเป็นไงล่ะนั่งกินไปก็ชมวิวถนนไปบางทีอ่ะมาว่าคนอเมริกันแบบแท้ๆแบบที่เขานั่งกินในร้านอาหารเพราะว่ามันถูกสุขสุขอนามัยมากกว่านะคะบางทีริมถนนก็อาจจะมีควันรถหรือว่าอะไรเนาะแต่ว่าเรามากินอาหารริมถนนมันก็ต้องริมถนนอย่างนี้แหละสรุปแล้วอันเนี้ย2ชิ้นอ่ะ3เหรียญ นะคะก็พอๆกับเหมือนกินเบอร์เกอร์1อันเลยนะคะฝาทิ้งไหนอ่ะอ๋อนี่คือเห็นไหมคะว่าหน้าร้านเขาก็จะมีแบบถังขยะให้เลยนะคะแล้วรถฟู้ดทรัคเนี่ยเขาก็จะมีระบบจัดการของเสียอยู่ในรถเลยนะคะคือการเปิดให้อาหารริมถนนเนี่ยขายได้นะคะทางการเขาก็เหมือนว่าก็ต้องมีกฎระเบียบเยอะเหมือนกันนะคะอย่างแบบว่าไม่ให้ขายแบบว่าขวางทางเดินนะคะเรื่องของขยะของเสียต่างๆทุกร้านเนี่ยก็ต้องดูแลแบบอย่างดีไม่ใช่ว่ามีใบอนุญาตแล้วอยากจะตั้งตรงไหนก็ตั้งได้นะคะเขามีกำหนดว่า1ช่วงถนนเนี่ยหรือประมาณ1บล็อกนะคะให้เปิดได้แค่2ร้านเท่านั้นนะคะอันนี้เขาจะแบบว่าไม่ได้ติดแบบว่าริมถนนเลยนะคะเหมือนว่าเขาจอดในลานจอดรถอีกทีนึงอยากจะบอกว่าลานจอดรถอันเนี้ยตอนที่มีผู้ประท้วงอ่ะตรงนั้นน่ะโดนทุบด้วยนะคะร้านรองเท้าแต่ว่าตอนนี้หลายๆร้านในลอสแอนเจลิสนะคะเขาก็ร้านที่มอสบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นเมืองไม้อัดที่ป้องกันกลุ่มผู้ประท้วงนะคะตอนนี้เข
คลี่คลายแล้วนะคะนะคะตรงนี้ก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการประท้วงอ่ะแถวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบว่าปิดไม้อัดหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาปกตินะคะคือเอาไม้อัดออกแล้วก็จะเห็นว่าร้านอาหารก็กลับมาแบบว่าเปิดปกติแล้วนะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสนะปกติแล้วนะคะร้านทาโก้มันก็จะมีอย่างร้านนี้นะคะชื่อร้านทาโก้เบลนะคะก็ปกติแล้วมันจะเป็นแบบร้านแบบนี้ออเดอร์หนึ่งเนี่ยประมาณ4 เหรียญ 5 เหรียญนะคะอันนี้คือแบบว่าร้านทั่วไปตอนกลางวันเมื่อก่อนอ่ะเขามีโต๊ะนั่งกินนะคะถ้านึกไม่ถ้านึกภาพไม่ออกอ่ะเดี๋ยวมอสเอามอสมีเก็บภาพไว้เห็นไหมตอนนั้นอ่ะโหคนนั่งกินเต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าผักพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เราหยิบแบบว่าฟรีๆเลยคือตอนนี้เหมือนว่าเป็นแบบ new normal นะคะวันพุธได้แล้วนะคะทางก็มีไส้กระเพาะหมูอีกอันนึงก็เป็นเนื้อหมูคล้ายหมูแดงนะหยิบของเขามาซะเยอะเลยอ่ะเขาจะว่าเราไหมอ่ะคุณภาพร้านนี้ที่มอสเคยมากินเนี่ยเขาจะมีแบบว่าโต๊ะมาตั้งแล้วก็รับออเดอร์ตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเขาก็เอาโต๊ะนั่งอะไรหลายๆอย่างออกไปแล้วก็รับออเดอร์ก็คือนั่งเห็นไหมนั่งอยู่หน้ารถเลยอ่ะแบบว่าสั่งออเดอร์ตรงพวงมาลัยรถตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ข้างในร้านค้าอาจจะชอบนะคะเพราะว่าไม่คนแบบไม่ต้องหยิบเยอะค่ะก็ไม่รู้ว่ายั่วให้ใครแบบว่าหิวหรือเปล่านะคลิปนี้แต่มอสอยากจะบอกว่ายังไงนะอาหารที่ก็สู้เมืองไทยไม่ได้ค่ะเมืองไทยนี่เรามีกินยันเท่าไหร่ทั้งวันทั้งคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งออกมาหน้าปากซอยหรือว่าอะไรก็ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยที่เนี่ยเต็มที่อ่ะเที่ยงคืนเขาก็ปิดแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าก็นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะที่มอสอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเขาก็มีของกินอ่ะริมถนนเหมือนกันนะชิ้นใหญ่เนี่ยโหแล้ว